มาคุยกันในหัวข้อที่เกี่ยวกับเด็กนะเป็นเรื่องของเด็กเป็นเรื่องของเท้าเด็กเป็นเรื่องของเด็กเป็นเรื่องของเท้าเด็กนะครับก็เป็นหัวข้อเท้าปุกเท้าแปรเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้นายแพทย์ปวริศนะครับสุขวณิชอาจารย์ประจำภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยู่ในสายกับเราแล้วครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเท้าปุกเท้าแปรเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย์สองอันนี้นะครับมันเป็นรูปร่างมันเป็นลักษณะเท้าผิดรูปที่เราพบในเด็กและเกิดได้บ่อยๆอันหนึ่งเลยนะครับเท้าปุกนี่คือลักษณะเท้าเนี่ยคือภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าคลับฟุตที่นั่นคือมันเหมือนไม้กอล์ฟนะคือเท้าจะบิดเข้าด้านในงอโค้งเข้าด้านในแล้วก็ปลายฝ่าเท้าหงายขึ้นเหมือนเดินตะแคงเท้าเวลาเดินครับประมาณอย่างนั้นครับส่วนเท้าแปรจะคือตรงข้ามกันเลยเท้ามันจะบิดออกไปทางด้านนอกแขนครับเป็นลักษณะผิดรูปที่ตรงกันข้ามกันตรงอันเนี้ยครับครับเท้าแปรนี่ตอนเด็กๆนี่ผมเข้าใจผิดมาตลอดเลยว่ามันต้องเป็นแปรแบบมีรอเรืออ๋ออันนั้นคนละแปลกันใช่ไหมครับครับตอนแรกนึกว่าเหมือนเดินแบบเพนกวินอะไรเงี้ยจะเป็นเท้าแปรอ๋อไม่ใช่มันออกด้านนอกใช่ไหมคะอาจารย์ครับแล้วอย่างกรณีของเท้าปุกและเท้าแปรเนี่ยมันต้องเป็นความผิดปกติที่เกิดตั้งแต่แรกเกิดเลยไหมครับจริงๆแล้วมันสามารถแบ่งมันมีทั้งแบบที่เป็นแบบแรกเกิดที่เราพบกันบ่อยๆนะครับกับอีกอย่างนึงคือเราเจอกันในผู้ใหญ่ซึ่งในกรณีเท้าปุกก่อนเท้าปุกเนี่ยเจอพบเป็นลักษณะผิดปกติแต่แรกเกิดเนี่ยเยอะกว่าเยอะนะฮะแต่ว่ามีเหมือนกันที่มีลูกลากครับลูกไปในตอนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมักจะพบกับโรคทางระบบประสาทที่เหมือนกับเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงเท้ามันมีความผิดปกติทำให้กล้ามเนื้อมันไม่บาลานซ์กันนะฮะแล้วทำให้เท้ามันเอียงค่อยๆผิดรูปขึ้นมาก็มีเหมือนกันแต่ว่าหาค่อนข้างยากส่วนเท้าแปรในเด็กเล็กก็จะเป็นแต่ละเกิดก็ได้แต่ถ้าในผู้ใหญ่ก็มีเหมือนกันก็คือเดินไปเยอะๆหรือว่าอายุเยอะๆเราเห็นมันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วมันไม่สามารถที่จะรักษาโครงไม่สามารถที่จะรักษารูปร่างของเท้าไว้ได้เท้ามันก็จะแบะออกไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์ครับแล้วอย่างอาการเท้าปุกเท้าแปรเอาในเด็กแรกเกิดก่อนเรามีวิธีสังเกตยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเราจะเป็นภาวะที่มันค่อนข้างชัดเจนนะคือเกิดมาก็เห็นเลยแล้วโดยเฉพาะเท้าปุกเนี่ยเห็นชัดมากคือเกิดมาคือเท้าจะบิดเข้าด้านในลำตัวโค้งก็มาเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับคือถ้าเห็นรูปร่างเท้าแบบนี้ก็ถ้าคุณตาก็จะบอกได้เลยว่าเนี่ยเป็นโรคเท้าปุกแน่นอนส่วนเท้าแปรคือตรงกันข้ามกันคือในเด็กเล็กเนี่ยเนื่องจากในเด็กที่เล็กมากๆโดยเฉพาะเล็กกว่า4ขวบเนี่ยจะเหมือนกับกล้ามเนื้อเท้าก็จะยังไม่ได้แข็งแรงก็จะยังไม่เห็นรูปร่างของเท้าที่แบบมีส่วนโค้งส่วนอะไรของเท้าที่ชัดเจนเท้ามันก็จะดูแบนๆคมๆ นะครับแต่ว่าถ้าในลายที่เป็นเยอะๆเท้าแปรมากๆที่มักจะเกิดจากการที่เด็กเขาอยู่ในท้องแม่แล้วมันกิดรูปอยู่อย่างนั้นนะฮะก็บางคนจะเท้าปลายเท้าจะกระดกแล้วบิดออกขึ้นมาคือปลายด้านหลังเท้าจะกระดกขึ้นมาติดหน้าแข้งเลยนะครับเห็นได้ชัดเจนอยู่ครับอาจารย์ครับแล้วในกรณีที่เป็นตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยสาเหตุเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรครับอาจารย์ในกรณีของเท้าปุกเนี่ยเราอย่างคือทั้งสองกรณีเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้เรื่องความชัดเรายังไม่รู้แบบชัดๆ 100% นะครับแต่อย่างในกรณีของเท้าปุกเนี่ยที่เราเจอมันอาจจะเกี่ยวข้องกับหลายๆเรื่องที่เป็นความเป็นท่าของเด็กในท้องเป็นเรื่องของภาวะที่มีน้ำคร่ำน้อยเป็นร่วมกับโรคบางโรคที่เป็นโรคผิดปกติแต่กำเนิดเป็นโรคข้อติดยึดหรืออะไรแบบนี้นะครับส่วนเท้าแปรส่วนใหญ่เราเจอนี่มันจะเป็นเรื่องของเป็นท่าของเด็กในท้องซะมากกว่าซึ่งอันนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากเท่าไหร่ครับอาจารย์เราอย่างกรณี2โรคนี้เนี่ยเท้าปุกเท้าแปรเนี่ยมันเป็นจากกรรมพันธุ์หรือว่าพันธุกรรมได้ไหมครับอาจารย์มีส่วนครับในหลายๆงานวิจัยบอกว่ามีส่วนเหมือนกันคือถ้าในครอบครัวเป็นมีพ่อมีแม่เป็นเนี่ยมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้แบบพ่อแม่เป็นลูกต้องเป็นมันเพิ่มขึ้นแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองครับคือพบได้บ่อยคนปกตินิดหน่อยเท่านั้นเองแต่มีส่วนอยู่บ้างครับอ๋ออาจารย์แล้วอย่างผมเห็นบางข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเท้าปุกเทียมกับเท้าปุกแท้ด้วยแหละครับอาจารย์อ๋อครับอันนี้แหละครับคือในกรณีที่เป็นเท้าปุกเราจะแบ่งตั้งแต่หนึ่งคือเป็นตั้งแต่แรกเกิดหรือเป็นตอนโตในกรณีที่เป็นตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยเราจะแบ่งออกมาเป็นกลุ่มที่เป็นเท้าปุกแท้กับเท้าปุกเทียมอีกนะครับในกรณีที่เป็นเท้าปุกเทียมก็คือมันเราเชื่อว่ามันเกิดจากท่าของเด็กที่เหมือนกับขดอยู่ในท้องแม่และเท้าเขางออยู่อย่างนั้นนานๆนะฮะหน้าตาถ้าดูภายนอกมันจะเหมือนกันเลยแทบจะเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเป๊ะเลยครับแต่ว่าถ้าเอามือดักกับ
ดัดเบาๆเพื่อให้เท้าคืนรูปไปเนี่ยถ้าเป็นเท้าปลูกเทียมเนี่ยคือพอดัดเบาๆปุ๊บเท้ามันจะสามารถคืนรูปไปได้ซึ่งเท้าปลูกเทียมเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไรส่วนใหญ่มักจะหายได้เองในไม่กี่เดือนนะฮะแต่เท้าปลูกแขนเนี่ยถ้าเราดัดกลับไปเนี่ยมันจะมีความเท้าปลูกแขนเนี่ยมันจะมีเรื่องของความผิดปกติของเส้นเอ็นที่แข็งและตึงด้วยดังนั้นถ้าเอามือดัดเบาๆยังไงจะคืนรูปได้ไม่หมดจะยังเหลือความผิดรูปให้เห็นอยู่จะอยู่ได้ค่อนข้างชัดเจนอยู่บ้างเป็นบางอันนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของเท้าปลูกแขนเนี่ยยังไงก็จะไม่หายเองซึ่งมันต้องเข้าไปรับการรักษาโอกาสเป็นนะคะในเด็กนะคะอย่างที่ระหว่างปลูกแขนกับปลูกเทียมเราเจอกันต่างกันยังไงครับมันยังไม่ได้มีการเปรียบเทียบชัดๆเท้าปลูกแขนเนี่ยมันจะพบได้ประมาณ1ในพันหรืออาจจะมากกว่านั้นนิดหน่อยแต่ส่วนเท้าปลูกเทียมจะไม่ค่อยมีใครเก็บสถิติมากนักแต่คร่าวๆก็จะประมาณนั้นนะ1ในพันหรือ1ในถึง2ในพันอะไรประมาณนี้ใกล้ๆกันเพียงแต่ว่าเท้าปลูกเทียมจะยังไม่ค่อยมีการเก็บข้อมูลชัดๆนะครับเพราะเนื่องจากอย่างที่บอกคือมันไม่ค่อยเป็นปัญหาในเรื่องของการรักษาเท่าไหร่จะปล่อยไปก็หายเองอยู่ดีเขาก็เลยไม่ค่อยเก็บข้อมูลกันค่ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดสมมติเห็นลูกว่าตอนเด็กยังไม่ต้องตกใจอาจจะเป็นปลูกเทียมก็ได้ก็สามารถแก้ได้ครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นเด็กคืออย่างนี้ก็คือถ้าเด็กแรกคลอดมาเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในการตรวจร่างกายในการรับเด็กแรกคลอดของหมอเด็กหรือหมอในโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับคือถ้ามีเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะปรึกษาให้หมอกระดูกช่วยดูตั้งแต่แรกเกิดเลยครับซึ่งทั้งสองภาวะโอเคถ้าเป็นเท้าปลูกเทียมเนี่ยส่วนใหญ่อย่างที่บอกคือหายเองหรือบางคนถ้าความเชื่อคนไทยก็จะบอกให้เอานิ้วเขี่ยเท้าลูกให้ลูกเหมือนกับกระดกเท้าหนีขึ้นมาเหมือนจะกระจีอะไรเงี้ยหายเองอะไรเงี้ยครับคล้ายๆอย่างนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆคือเด็กก็จะหายเองอยู่แหละแต่เท้าปลูกแขนเนี่ยปัจจุบันคือวิธีการรักษาที่เป็นมาตรฐานคือก็ใช้วิธีการดัดเท้านะครับก็จะเรียกวิธีของคอนเซติกคือดัดเท้าแล้วก็ใส่เปลือกแล้วก็ค่อยๆดัดค่อยๆดัดแล้วเปลี่ยนเปลือกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งเท้ากลับมาเป็นรูปร่างรูปร่างแบบปกตินะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้พูดจริงๆคือเท้าปลูกตั้งแต่มันมีวิธีรักษาแบบวิธีนี้ขึ้นมาเนี่ยคือผลการรักษามันค่อนข้างดีมากนะครับครับอาจารย์แล้วอย่างวิธีที่บอกว่าเป็นเท้าปลูกแท้นี่ก็คือต้องทำการผ่าตัดอย่างเดียวเลยไหมครับหรือว่ามันเป็นเรื่องอย่างนี้ครับคือถ้าเท้าปลูกแท้เนี่ยต้องทำการรักษาไม่หายเองในอดีตต้องบอกก่อนว่าในอดีตตั้งแต่ก่อนยุคปี1990คือเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยการรักษาโรคเท้าปลูกเนี่ยยังเน้นไปที่การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดรูปของเท้าอยู่แต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากมีวิธีการรักษาแบบใหม่ที่เขาเรียกว่าคอนเซติอันจริงๆก็ไม่ใหม่มากกันทั้ง20กว่าปีแล้วครับซึ่งมันได้ผลดีมากๆเลยฮะคือจัดเท้าแล้วก็ใส่เปลือกคือเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีการทำการผ่าตัดแล้วเพราะว่าวิธีของคอนเซติเนี่ยคือได้ผลดีมากๆคือดัดแล้วใส่เปลือกดัดแล้วใส่เปลือกดัดแล้วใส่เปลือกแก้ไปเรื่อยๆในผลสุดท้ายเท้ากลับมาสวยได้เองโดยไม่ต้องผ่าตัดเลยแล้วกลับกลายเป็นว่าทำแบบนี้แล้วผลการรักษาระยะยาวกลับออกมาดีกว่าการผ่าตัดซะอีกเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็เลยแทบจะไม่มีการผ่าตัดโรคเท้าปลูกกันแล้วยกเว้นในกรณีที่มันแบบโอ้หนักหนาสาหัสจริงๆอะไรเงี้ยยังก็หายากนะครับหายากมากเลยที่จะทำแบบนั้นกันอย่างที่อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กคลอดมาคุณหมอเองก็ต้องมีการเช็คอาการแบบนี้ด้วยก็แสดงว่าในปัจจุบันเนี่ยเด็กที่จะโตมาแล้วเป็นเท้าปลูกจนปล่อยให้แบบไม่ได้รักษาแล้วก็เป็นพิการอะไรอย่างนี้ก็แทบไม่มีแล้วใช่ไหมครับอาจารย์คือว่าหายากมากเลยนะครับต้องหายากมากคือไม่เจอแล้วครับที่ประเภทแบบเป็นผู้ใหญ่ถึงขนาดปล่อยทิ้งไว้เป็นสิบปีเพื่อมารักษาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพูดจริงๆคือเท้าปลูกมันเป็นอาการผิดรูปที่เห็นค่อนข้างชัดนะเห็นตะไคร้เดินมองก็เห็นแล้วอันส่วนใหญ่ก็ถ้าข้อในโรงพยาบาลมีหมอดูแลเนี่ยส่วนใหญ่ก็รู้จักกันหมดก็จะได้รับการรักษากันมาแล้วครับอาจารย์ครับพอรักษาไประยะยาวที่จะหมอมันก็จะปกติแล้วทีนี้การเดินหรือการอะไรของเขาก็ปกติเหมือนคนทั่วไปแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ก็ครับก็คือผลการรักษาต้องที่บอกว่าดีเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าเท้าจะกลับไปเป็นรูปร่างใกล้เคียงนะไม่ได้ถึงปกติ 100% มันอาจจะมีเท้าแบนบ้างมีอะไรบ้างแต่เรื่องของการใช้งานส่วนใหญ่จะใช้งานได้ดีแบบเหมือนเท้าปกติเลยแหละสามารถเล่นกีฬาได้ใช้งานในชีวิตประจำวันได้แต่สิ่งที่เราจะเจอกันอยู่มากคือหลังจากรักษาเท้าปลูกไปเนี่ยอาจจะเจอว่าคืออากาศจะมีเท้าแบนคือรูปร่างเท้าจะดูป้อมๆอาจจะไม่ถึงกับสวย 100% นะครับแต่ว่าก็ใกล้เคียงปกติมากครับหรือไม่งั้นก็คือที่เจอคือบางรายคือส่วนใหญ่ที่เจอคือเท้าจะเล็กกว่าอีกข้างหนึ่งสมมติถ้าเป็นเท้าปลูกข้างเดียวนะเท้าที่เป็นเท้าปลูกเนี่ยเมื่อโตขึ้นเท้าจะเล็กกว่าอีกข้างอยู่นิดนึงแล้วอัตราการที่แบบว่าเวลาเด็กคลอดมาแล้วคุณหมอตรวจเนี่ยพบเยอะไหมครับก็ประมาณที่หนึ่งประมาณแล้วแต่ชนชาตินะครับบางชนชาติจะเยอะหน่อยแต่ว่าโดยเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ1ในพันหรือประมาณราวๆเนี่ยครับครับอาจารย์แล้วอย่างมาที่กรณีของเท้าแปรบ้างอันนี้เนี่ยมีแท้มีเทียมเหมือนเท้าปลูกไหมครับอาจารย์
ไม่ค่อยมีครับคือเท้ากับเท้าแปรเนี่ยคือเหมือนที่บอกมันจะดูยากนิดนึงตรงที่ว่าเด็กคือเท้าก็จะอูมๆกลมๆมองยากอยู่แล้วนะฮะแต่มันจะมีในกรณีที่เป็นเยอะมากๆคือกระดกขึ้นมาชัดเจนดูผิดรูปไปเลยเท้าแบบอย่างที่บอกคือกระดกแนบติดหน้าแข้งไปเลยซึ่งดูประหลาดดูน่าตกใจนะฮะก็ผู้บัญชาการก็โดยที่เขาดูกันมาก็ประมาณ1ใน 1,000 ใกล้เคียงกับเท้าผูกแต่ว่าเท้าแปรเนี่ยข้อดีคือส่วนใหญ่มันไม่ได้เป็นโรคอะไรถาวรนะครับส่วนใหญ่จะเป็นท่าของเด็กในท้องมากกว่าซึ่งส่วนใหญ่ก็หายเองกันหมดเลยฮะแทบไม่ต้องทำอะไรเลยแต่มันจะดูน่ากลัวในช่วงแรกๆเท่านั้นเองแล้วในผู้ใหญ่อะคะที่อาจารย์บอกว่ากล้ามเนื้อมันเปลี่ยนไปอย่างนี้ในผู้ใหญ่ในกรณีของผู้ใหญ่เนี่ยจะเกิดจากการที่เอ็นหรือกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในการพยุงอุ้งเท้ากับพยุงแนวของเท้าเนี่ยมันค่อยๆเสียสภาพของมันไปค่อยๆมีการอักเสบค่อยๆมีการเสื่อมสภาพของมันไปนะฮะเท้าก็จะแบนเท้าล้มแล้วบิดออกไปด้านนอกว่างั้นเถอะดังนั้นพวกนี้จริงๆถ้าเป็นในกรณีของผู้ใหญ่ในส่วนใหญ่ต้องรักษานะครับจะรักษาด้วยการกินยาในช่วงแรกๆใส่เฝือกหรือว่าบางกรณีถ้าเป็นเยอะๆจริงๆอาจจะต้องพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดกันเลยอาจารย์แล้วอย่างเท้าแปรในผู้ใหญ่เนี่ยมันมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือมันมีสาเหตุมาจากอะไรครับอาจารย์ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความเสี่ยงจากอายุส่วนหนึ่งฮะการใช้งานหนักๆการใช้งานเยอะๆเดินบ่อยๆสะสมมานานๆนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของแบบนั้นมากกว่ากันคือมันเป็นลักษณะที่เอ็นอักเสบแบบเรื้อรังคือใช้มาเยอะใช้มานานใช้มาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเอ็นอักเสบเรื้อรังน้ำหนักตัวมีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะมีส่วนครับมีส่วนอันนี้มีส่วนแน่นี่ถ้าเกิดคนที่สูงอายุแต่ว่าผอมๆหน่อยโอกาสเป็นก็น้อยก็ดูจะน้อยกว่าครับแต่ว่าคนเดินบ่อยนี่แน่นอนมีโอกาสใช่ไหมคะคือมันเพิ่มความเสี่ยงครับแต่ว่ามันไม่ถึงกับว่าเดินเยอะแล้วต้องเป็นทุกคนนะครับแต่มันคือเพิ่มความเสี่ยงขึ้นเฉยๆอย่างนี้การเลือกรองเท้าในผู้สูงอายุมันมีส่วนช่วยให้ลดแบบอาการเกิดเท้าแปรก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามีแล้วสมมติถ้ามีแล้วมีการอักเสบของเอ็นพวกนี้แล้วมีการเจ็บเริ่มมีอาการระยะแรกๆแล้วเนี่ยพวกรองเท้าเนี่ยจะช่วยลดอาการพวกนี้ได้ดีเป็นหนึ่งในการรักษาที่ต้องให้กับคนไข้แต่ว่าไม่ได้ความว่าถ้าเกิดเป็นคนปกติทุกอย่างใช้ชีวิตตามปกติไปใส่รองเท้าพวกนี้แล้วจะช่วยป้องกันการเกิดอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนเรื่องนี้นะครับอาจารย์แล้วอย่างกรณีย้อนไปเท้าปุกในผู้ใหญ่นิดนึงอาจารย์อันนี้มันสาเหตุมันเกิดจากอะไรได้ครับเท้าปุกคือในผู้ใหญ่เนี่ยมันจะมีเหมือนกันก็คือเท้าเนี่ยมันจะค่อยๆโค้งและปิดรูปคล้ายๆในลักษณะแบบเดียวกับเท้าปุกแต่ว่าโรคพวกนี้ส่วนใหญ่นะฮะคือจะหายากมากเลยนะครับระดับแบบโอ้โหหนึ่งในหมื่นหนึ่งในแสนเลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่เป็นเรื่องของโรคจากระบบประสาทที่ผิดปกตินะครับมีการเหมือนกับจริงๆมันจะมีตั้งแต่เด็กโตที่ว่ามีระบบประสาทที่ผิดปกติแล้วเกร็งแล้วมีความไม่บาลานซ์ของเท้าแล้วเริ่มมีลักษณะคล้ายๆเท้าปุกให้เห็นหรือบางโรคเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเส้นประสาทส่วนปลายเนี่ยค่อยๆเสียสภาพของมันไปนะฮะเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆแล้วทำให้กล้ามเนื้อในเวรเท้าเนี่ยรีบแล้วทำให้ความตึงของกล้ามเนื้อในเท้ามันไม่บาลานซ์กันแล้วผิดรูปซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นโรคที่ค่อนข้างหายากมากนะครับเจอน้อยมากในกรณีแบบนี้ครับอาจารย์แล้วอย่างมีคุณผู้ฟังถามมาว่าอย่างกรณีพวกรักษาอาการพวกเท้าปุกในผู้ใหญ่เงี้ยสมมติเป็นเนี่ยค่ารักษาแพงไหมครับอาจารย์ก็มันก็คือถ้ามันมีอาการผิดรูปขนาดนั้นโดยทั่วไปมันต้องมีการผ่าตัดนะค่ารักษามันก็คงจะค่อนข้างสูงแหละแต่ว่าก็สามารถใช้สิทธิ์การรักษาได้ทุกสิทธิ์อยู่นะมันจะครอบคลุมอยู่แล้วจะใช้สิทธิ์บัตรทองใช้สิทธิ์อะไรก็ได้อยู่ครับแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าอัตราการที่มันจะเกิดขึ้นนี่น้อยมากๆเลยน้อยมากครับมากๆเลยครับน้อยกว่าท้าปลุกในเด็กแบบหลายสิบหลายร้อยเท่าอยู่อาจารย์แล้วอย่างเรื่องของเท้าครับถ้าในมุมของผู้สูงอายุอาจารย์แนะนำให้ควรระมัดระวังในเรื่องไหนดีครับอาจารย์คือในเท้าในความผิดรูปของเท้าในผู้สูงอายุการใช้งานเยอะๆเนี่ยมันมีหลายเรื่องนะตั้งแต่อาจจะเห็นตั้งแต่นิ้วหัวแม่ที่เจอเยอะๆเช่นนิ้วหัวแม่เท้าเกย์จากการที่หนึ่งละเอ็นมันเสียสับเอ็นมันไม่บาลานซ์เริ่มเสียสภาพข้อเริ่มเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ส่วนสำคัญอีกอย่างคือรองเท้าครับที่ไม่ถูกสุขลักษณะเช่นรองเท้าที่ต้นสูงเกินไปมันจะถ่ายน้ำหนักมาทางด้านหน้ามากเกินไปทำให้เกิดการเก็บกันอักเสบของข้อของตัวรับน้ำหนักของเท้าหรือรองเท้าแฟชั่นที่มันหัวมันบีบแหลมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ไม่เหมาะอยู่ดีมันจะบีบให้เท้ามันผิดรูปหรือมีส่วนส่งเสริมให้เท้ามันผิดรูปได้อันนี้อาจจะต้องเลี่ยงนะครับรองเท้าที่พื้นแข็งเกินไปใส่ไม่สบายรับน้ำหนักไม่ดีอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันครับพูดถึงอย่างปัญหาอย่างที่อาจารย์บอกว่า
นิ้วเท้าผู้ใหญ่ที่จะบิดเกย์อะไรเงี้ยก็เห็นเยอะมากเลยนะครับเห็นเยอะอันนี้เยอะครับเยอะครับเยอะกว่าพวกเท้าแต่นิ้วนี้เยอะครับแต่บางคนวัยรุ่นก็เป็นแล้วนะอาจารย์ใช่ใช่ครับบางคนก็เป็นแล้วครับอาจารย์บางคนนี่ยังเป็นเด็กก็บางคนก็เริ่มเป็นเหมือนกันแต่มันจะเจอเยอะกว่าในผู้ใหญ่แบบโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยครับจะเห็นค่อนข้างเยอะเพราะอย่างที่บอกคือเท้ามันจะมีทั้งเรื่องของความเสื่อมข้อเท้าความเสื่อมของตัวข้อในเท้าความไม่สมดุลของเอ็นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะตกมาเรื่อยๆก็จะเจอในผู้ใหญ่ค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ที่เป็นจะเป็นผู้หญิงด้วยนะคะ ใช่ไหมคะเพราะสาวๆคืออาจจะใส่รองเท้าส้นสูงแล้วก็ตรงข้อกระดูกตรงนิ้วโป้งตรงหัวแม่เท้าโปนออกมาแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เห็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็หันมาใส่รองเท้าผ้าใบเยอะขึ้นรองเท้าผ้าใบนี้ช่วยได้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับก็ได้ครับอย่างน้อยก็ดีกว่ารองเท้าแฟชั่นที่มันหัวแหลมๆแน่ๆนะฮะรองเท้าที่เราแนะนำในกรณีที่เป็นแบบนั้นก็คือขอบคืนรองเท้าจริงๆเราขอแนะนำให้มันใส่สบายส้นไม่สูงมากเกินไปนักแล้วก็บริเวณเรียกหัวรองเท้านะครับที่เรียกโฟบ็อกซ์นะครับคือบริเวณที่เป็นนิ้วเท้าเนี่ยมันกว้างพอที่จะไม่บีบไม่รัดนะครับอันนั้นจะดีที่สุดโอ้พูดถึงบางคนอาจจะมองข้ามอาจจะมองแค่เรื่องของความสวยงามนะครับอาจารย์แบบไม่ได้มองว่าอันนี้มันก็เป็นผลหมายถึงว่าเป็นผลระยะยาวได้เหมือนกันใช่ไหมครับเราสะสมมาเรื่อยๆครับบางทีเราก็ไม่เห็นแบบใส่วันนี้พรุ่งนี้เจ็บมันก็ไม่ขนาดนั้นแต่มันสะสมไปเรื่อยๆนั่นแหละครับอาจารย์แล้วอย่างกรณีแบบถ้าสมมติใครเนี่ยแบบว่าสมมติเป็นวัยรุ่นแล้วแบบมันเบี้ยวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะแบบว่ารู้สึกว่ามันไม่ดูไม่สวยงามเลยเวลาต้องใส่รองเท้าที่มันเปิดเท้าอะไรแบบเนี้ยรองเท้าแตะหรืออะไรเนี้ยมันมีวิธีการรักษาไหมครับอาจารย์มันมีหลายแบบครับอาจจะเริ่มจากเบาๆก็ไม่ผ่าตัดก็จะเป็นเหมือนจะเป็นตัวหลอกสำหรับสวมเพื่อนหลังข้อเท้าหรือหลังนิ้วเท้าเอาไว้นะบางทีก็เป็นคล้ายเทปเพื่อผันเพื่อดึงให้เท้ากลับมาอยู่ในรูให้นิ้วเท้ากลับมาอยู่แต่พวกนี้มันเหมือนกับเป็นชั่วคราวหรืออะไรอย่างนั้นนะแต่ถ้าเอาเป็นได้เยอะจริงๆหนังๆจริงมันก็ต้องอาศัยการผ่าตัดเข้าไปแก้แนวของกระดูกหรือว่าไปลอยตัวเส้นเอ็นที่มันตึงหรือว่าไม่บาลานซ์ออกเคยเห็นนะคะแต่ส่วนใหญ่คือไม่รู้ว่าซื้อจากไหนเห็นขายตามตลาดนัดเนี่ยบอกว่ามีปอกคุมนิ้วหัวแม่โป้งอ่ะคุมนิ้วก้อยของเท้าเพื่อจะให้แบบไม่เกิดการเสียดสีกระดูกจะไม่ออกกันแล้วก็ถ้านิ้วโป้งกับนิ้วชี้เบียดกันจะมีแท่งเหมือนซิลิโคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับแบบนั้นเลยครับอ๋ออันนี้ค่ะเราเสือสามารถซื้อได้ตามร้านตลาดนัดขายยาทั่วไปหรือว่าเราต้องหาจากคุณหมอเท่านั้นนะคะจริงๆจะลองมาใช้ดูก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าเป้าหมายของมันเนี่ยคืออุปกรณ์พวกนี้ถ้าจะหวังก็คือหนึ่งเราขอให้มันนิ่มไม่แข็งใส่สบายไม่กดทับอะไรอย่างเงี้ยนะครับหนึ่งสองคือสิ่งที่เราจะหวังกับมันได้ก็คือทำให้เจ็บน้อยลงเวลาเดินได้ดีขึ้นเจ็บน้อยลงเดินสบายเท้ามากขึ้นแต่จะหวังให้นิ้วที่เอียงกลับไปแล้วกลับมาตรงเนี่ยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ก็แค่สบายในระยะเวลาการเดินของเราไม่เจ็บไม่เสียสีอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่ามันเอียงมากๆเนี่ยแล้วเราปล่อยไว้โดยที่เราไม่ทำอะไรกับมันเลยเราไม่ได้รักษามันเลยมีผลเสียยังไงบ้างครับหลักเลยก็คือมันถ้านิ้วผมไม่ท้ามันเอียงไปมากๆเนี่ยมันจะไปเกยกับนิ้วชี้เท้าอ่ะนะครับจะเกิดเวลาใส่รองเท้าแล้วมันมีแผลกดทับมีลักษณะเหมือนกับเป็นตาปลาขึ้นมาแล้วเดินลำบากเดินแล้วเจ็บครับว่าถ้าแบบบางทีมันเอียงมากๆอยู่ข้อมันเลือดมันหลุดก็ทำให้มีข้อเสื่อมมีอะไรตามมาได้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆการผ่าตัดเพื่อแก้ไขโรคพวกนี้จะค่อนข้างทำเยอะในประเทศทางตะวันตกนะครับเพราะว่าประเทศเขาจะแบบเมืองหนาวต้องใส่รองเท้าบูทใส่รองเท้าอะไรกันตลอดเวลาแต่เมืองไทยก็ไม่เยอะเท่าเพราะคนไทยค่อนข้างจะใส่รองเท้าแตะใส่รองเท้าสบายๆกันเยอะครับก็จะแบบต่อให้เอียงไปบ้างส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรมากมายก็ไม่ค่อยสากันแต่เหมือนอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกไว้ก็คือถ้าจะใส่หวังเพื่อให้นิ้วมันกลับมาตรงเนี่ยไม่กลับมันไม่กลับใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นผลเรื่องของการแบบป้องกันอาการข้างเคียงอื่นมากกว่าใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับอาจารย์คะแล้วมีวิธีการเดินหรือเราสังเกตตัวเองยังไงไม่ให้เดินแปรเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อป้องกันการเบียดเสียดเพราะว่าบางครั้งเดินไปก็นิ้วเท้าถ้าเดินแปรไปมากก็นิ้วมันก็เบียดกันเงี้ยค่ะคือเราต้องแบบสมมติเราเดินทางม้าลายหรือว่าทางลาดเนี่ยค่ะเราต้องเดินอยู่ในบล็อกเดียวกันเลยไหมคะหรือว่าเราก็เดินเอียงได้เดิน
คิดเรื่องท่าเดินเนี่ยการมันมีพูดถึงเรื่องของการปรับท่าเดินในเพื่อแก้ไขเรื่องของการเดินอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าโดยทั่วไปจะบอกว่ามันจะล้มเหลวนะครับเพราะเราจะจำไม่ได้ตลอดเวลาที่เราจะเดินไปมันเหมือนการหายใจครับจำได้สักพักว่าเราหายใจอยู่ควบคุมการหายใจได้พอสักพักนึงก็กลายเป็นอัตโนมัติแล้วเราก็ลืมอยู่ดีคือสุดท้ายคือเราก็เดินตามความเคยชินของเราแหละใช่ครับเราก็จะลืมอยู่ดีครับก็ยากเหมือนกันนะคนที่เป็นแต่ว่าโอ้แต่ในปัจจุบันนี่ก็ไม่ค่อยมีคนไปรักษาใช่ไหมครับอาจารย์สำหรับอาการพวกนิ้วแม่หัวแม่เท้าเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเยอะขึ้นนะครับคนไทยมันตระหนักเรื่องนี้เยอะขึ้นใส่รองเท้าใส่อะไรกันเยอะขึ้นในการผ่าตัดแบบนี้รู้สึกเห็นบ่อยขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันถ้าเทียบกันนะครับแต่ว่าแน่นอนมันไม่ชุกเท่ากับในต่างประเทศที่เขาแบบใส่รองเท้ากันตลอดเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบใส่รองเท้าในบ้านด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเทียบแบบเท่าที่เคยถ้าพี่ผ่าตัดถ้าพี่ดูคนไข้มารู้สึกว่าคนไข้พวกนี้จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเงี้ยมันน่าจะมีปัจจัยมาจากอะไรครับมันน่าจะเป็นเรื่องรองเท้าแฟชั่นเป็นความตระหนักมากกว่าจริงๆเขาก็เป็นกันมานานแล้วแต่คนสมัยก่อนเขาก็ไม่ค่อยผ่ากันอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางคนก็อาจจะเป็นผมประชาชนก็ความรู้ดีขึ้นมีเข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับหาความรู้ได้มากขึ้นก็เลยเริ่มตระหนักขึ้นก็เลยมารักษากันมากกว่าครับนะครับเพราะว่าจริงๆหลายๆคนก็รอบๆตัวผมก็เป็นหลายคนนะอาจารย์ที่แบบว่าเหมือนนิ้วเท้าอาจจะแบบไม่ตรงอะไรแบบนี้บางคนก็มองเรื่องของความสวยงามแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกในเรื่องของแบบเวลาใส่รองเท้าส้นสูงมากๆแล้วแบบเท้าบางคนนี่แบบจิกจนโอ้โหอันนั้นก็มีผลทำให้เป็นแบบนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์เป็นส่วนส่งเสริมครับมันมีหลายๆปัจจัยแต่นี่เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดแต่ส่วนใหญ่อาจารย์ผู้หญิงถ้าแบบไม่ใส่ส้นสูงแล้วมันไม่สูงมันไม่สวยค่ะมันจะไม่เพรียว คนก็จะต้องแบบว่าชอบต้องใส่ส้นสูงนิดนึงอะค่ะอาจารย์อดไม่ได้ถ้าอันนี้ค่ะถ้าเราปรับเป็นรองเท้าส้นสูงที่พื้นข้างด้านหน้าค่ะแม้ว่ามันจะชันก็ตามแต่ว่ามันมีจุดรับหนาขึ้นอย่างเงี้ยมันจะโอเคไหมคะหรือว่าก็อาจจะดีกว่านิดนึงนะครับก็ดีกว่าที่มันจะรัดเอาไว้นะเนี่ยเพราะบางคนแบบว่าอาจจะแบบเหมือนรองเท้าซื้อมานานไม่ได้ใส่นานเลยแล้วพอนานขึ้นเนี่ยพอไปใส่มันครับแต่แบบเหมือนอูต้องใส่แล้วไปใส่หลายชั่วโมงอันนี้ก็จะยิ่งเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับนะฮะก็ถือว่าอาจารย์ส่วนใหญ่นี่เป็นที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวนี้คนเริ่มหันมาสนใจเรื่องของที่แบบนิ้วเท้าเบี้ยวหรืออะไรแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงไหมครับอาจารย์ที่เจอรพอดีจะมีหมอทางนั้นโรคเท้าโดยเฉพาะผมไม่แน่ใจเขาเจออะไรแต่ที่เคยเห็นที่เคยเจอเป็นผู้หญิงเยอะกว่านะนะครับก็แต่ก็ถ้าผู้ชายไปใส่รองเท้าบีบแค่เราใส่แป๊บเดียวก็เจ็บแล้วเดี๋ยวนี้ผู้ชายเขาก็มีรองเท้าหัวแหลมนะเออนะครับก็วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับนะฮะที่มาให้ความรู้เราตั้งแต่เรื่องของเท้าปลุกเท้าแปรในเด็กเท้าปลุกเท้าแปรในผู้ใหญ่แล้วก็เรื่องของรองเท้าอาการนิ้วเท้าที่อาจจะเบี้ยวด้วยนะครับแล้วก็นะฮะเรื่องของการป้องกันหรือการสังเกตตัวเองนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับนะฮะก็เมื่อกี้เราพูดคุยกับนายแพทย์ปวริศเนี่ยสุขวนิชนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาออร์โธปิดิกนะฮะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับ